อันนี้เป็นตัวอย่างการผ่าตัดจริงๆเลยนะครับจะเห็นว่าไขมันที่หมอสำหรับที่หมอสามารถเอาออกมาได้เนี่ยเป็นถุงใต้ตาซึ่งอยู่ใต้ขอบตาจริงๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นก้อนเลยนะครับเป็นอันนี้คือไขมันของคนไข้จริงๆนะครับเป็นก้อนไขมันที่สะสมอยู่ใต้ตาเลยจะเห็นว่าแต่ละข้างเนี่ยก็จะมี3ก้อนเห็นไหมก้อนละโหลบก้อนละโหลบก้อนละโหลบเวลาผ่าตัดได้ดีเนี่ยเราจะออกมาได้ทั้ง3ก้อนเลยนะครับซึ่งหมอจะเห็นได้ว่าการที่ไขมันเป็นก้อนอย่างนี้เนี่ยทางการแพทย์ไม่สามารถจะดูดออกได้นะครับแล้วก็ทายาหรือว่าจะใช้ครีมอะไรไม่มีทางที่จะออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถุงใต้ตาจริงๆนะเป็นเยอะๆเนี่ยยังไงก็ต้องใช้การผ่าตัดออกนะครับ